ทีนี้พูดถึงเรื่องราวของความรักนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะจิมเอ็มนิวส์บันเทิงของเราก็เลยรวบรวมเหล่าคู่รักนะคะที่คบกันมาอย่างยาวนานเป็นคู่รักแบบที่คบกันมาแบบมาราธอนนะคะมีหลายคู่ที่พวกเราลุ้นให้เขาแต่งงานกันสักทีนึงค่ะจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะในวงการมายาที่เต็มไปด้วยแสงสีเรามักจะเห็นข่าวคราวเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกของเหล่าดาราวนเวียนซ้ำไปซ้ำมากันจนชินทั้งคู่ที่จบความสัมพันธ์ไปแบบสวยงามและคู่ที่สะบั้นรักซะจนไม่เหลือชิ้นดีแต่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงเหล่านั้นก็ยังมีคู่รักดาราที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ก็ยังจับมือฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้จนคนยกให้เป็นคู่รักมาราธอนของวงการบันเทิงไปซะแล้วส่วนจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่คู่ของเจ้าหญิงแห่งวงการอย่างแอนทองประสมและหวานใจเอทินพันธ์ที่บ่มเพาะต้นรักต้นนี้มายาวนานถึง16ปีเต็มจนปล่อยให้เพื่อนพ้องแซงหน้าแต่งงานมีลูกไปจนหมดแล้วซึ่งเจอหน้าทีไรก็ไม่พ้นต้องถูกถามถึงเรื่องวิวาห์ทุกทีแต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีลุ้นซะแล้วเมื่อพี่แอนเอ่ยปากว่าตอนนี้พร้อมมากเหลือก็แค่ฝ่ายชายมาคุกเข่าขอแต่งงานเท่านั้นเองตอนนี้พร้อมค่ะพร้อมแต่ว่าเขาไม่พร้อมเองเราพร้อมไม่รู้เหมือนกันนะคะที่คุณแอนว่าคงอีกสักแป๊บนึงเนาะให้เวลาแอนตั้งหลักหน่อยได้รอฟิลไม่รู้รออะไรคือมันไม่ได้มีว่าจะต้องรีบแต่งแล้วจะต้องแล้วทำไมแล้วจะไม่แต่งทำไมอะไรเงี้ยมันไม่มีพี่อาจจะยังไม่ได้คุยกันจริงจังถัดมาเป็นคู่ของนางเอกมากความสามารถอย่างแต้วณัฐพรกับแฟนหนุ่มสุดเลิฟต้นอาจที่ทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมาตั้งแต่สมัยกระโปรงบานขาสั้นจนสาวแต้วได้เข้ามาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงและกลายเป็นนางเอกแถวหน้าของช่อง3ซึ่งถึงแม้ว่าช่วงที่หนุ่มต้นไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ความรักของทั้งคู่นี้ก็ยังมั่นคงไม่มีไขว้เขวไปทางไหนจนตอนนี้เข้าสู่ปีที่13แล้วส่วนเรื่องแต่งงานสาวแต้วก็ให้คำตอบว่ายังไม่ถึงเวลาแบบนี้เหล่ากองเชียร์คงต้องปูเสื่อรอลุ้นกันต่อไปค่ะอีกหนึ่งคู่ที่หวานฉ่ำไม่แพ้คู่อื่นๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวเจ้าบทบาทแมทพิรณีและไฮโซหนุ่มแพททวีรัตน์ที่ซุ่มปลูกต้นรักกันมายาวนานถึง14ปีแต่คู่นี้คงไม่ต้องเชียร์กันนานเพราะสาวแมทฝันอยากสละโสดก่อนอายุ30แถมยังมีพาแฟนหนุ่มไปเยี่ยมครอบครัวที่นอร์เวย์เรียบร้อยแล้วและถึงแม้จะไม่ค่อยโพสต์รูปคู่ออกสื่อให้เห็นกันแต่ล่าสุดเมื่อจู่ๆทางแมทพิรณีก็ได้ออกมายอมรับด้วยน้ำตาคลอว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มไฮโซแพททวีรัตน์อมตยกุลที่คบหาดูใจกันมาประมาณ 14-15 ปีแล้วซึ่งเมื่อวานนี้3กรกฎาคมสดๆร้อนๆแมทก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความรักที่เพิ่งจบลงซึ่งแมทบอกว่าเป็นทั้งรักแรกและรักเดียวของเธอตั้งแต่อายุ14ปีโอ้ยเศร้าแทนเข้มแข็งนะคะสู้ๆต่อกันที่คู่รักต่างวัยแพตตี้อังสุมาลินและแดนวรเวทซึ่งถึงแม้อายุอานามจะห่างกันถึง7ปีแต่ก็ไม่มีปัญหาช่องว่างระหว่างวัยเพราะทั้งคู่ประคบประหงมรักครั้งนี้จนก้าวข้าม7ปีอาถรรพ์มาแบบผ่านฉลุยบอกเลยคู่นี้ไม่ได้คบกันยาวนานเพียงอย่างเดียวแต่ความหวานมุ้งมิ้งก็มีออกสื่อให้เห็นกันอยู่ตลอดจนหลายคนอยากให้มีข่าวดีสักทีซึ่งหนุ่มแดนก็ให้คำตอบเรื่องนี้แล้วว่ามีลุ้นอยู่เหมือนกันจ้ามันก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับแต่ว่าคงไม่ได้มีการกะเกณฑ์หรือว่าวางแผนกันอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยสมมติว่าถ้าสมมติผมจะต้องแต่งงานผมว่าคงบอกแหละบอกทุกคนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคงจะบอกกระชั้นนิดนึงถ้าพูดถึงคู่รักนักวิ่งสายเฮลตี้คงหนีไม่พ้นตูนบอดี้สแลมและสาวก้อยรัชวินที่ด้วยไลฟ์สไตล์ความชื่นชอบที่เข้ากันเลยทำให้คู่นี้รักกันหวานชื่นยืนยาวมามากกว่า8ปีแล้วถึงแม้พี่ตูนจะทั้งทัวร์คอนเสิร์ตหรือวิ่งการกุศลใกล้ๆเหนือใต้ออกตกที่ไหนก็จะเห็นสาวก้อยตามไปให้กำลังใจสำคัญอยู่เคียงข้างไม่ห่างซึ่งก่อนหน้านี้แฟนๆลุ้นกันหนักมากว่าหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ9คนละ9หนุ่มตูนจะทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไหมแต่ก็คงต้องลุ้นกันต่อไปเพราะหนุ่มตูนขอเวลาลุยงานเพลงก่อนสงสัยว่าคงจะเร่งปั๊มเงินมาขอสาวก้อยเร็วๆนี้แน่นอนอันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะบางทีแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันจะปรับปรับหรืออะไรยังไงเมื่อไหร่เนี่ยต้องถามพี่ตูนเลยตอนนี้มันยังมีหลายสิ่งแหละที่เราต้องรับผิดชอบทั้งตัวพี่ตูนแล้วก็เรื่องงานของก้อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้วางแผนอะไรก้าวเข้าสู่ปีที่15เป็นแบบหวานชื่นสำหรับคู่ของซาร่าเล็กและหนุ่มเอ็มสืบสกุลที่หลังจากก่อนนี้ความรักของทั้งคู่ดูเหมือนจะเงียบไปสักหน่อยเพราะไม่ค่อยมีอะไรออกมาอัปเดตบวกกับฝ่ายชายต้องไปทำงานไกลที่สิงคโปร์แบบถาวรจนหลายคนแอบหวั่นใจแทนว่าตัวไกลแล้วใจจะห่างด้วยหรือเปล่าแต่
ล่าสุดคู่นี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าระยะทางไกลแค่ไหนก็ไม่มีผลกับหัวใจเพราะฝ่ายชายได้ตัดสินใจขอสาวซาร่าแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทั้งคู่ก็มีแผนจะเข้าสู่ประตูวิวาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งคู่ที่รักกันมาราธอนไม่แพ้คู่อื่นสำหรับบอยพีชแมคเกอร์และหวานใจเจี๊ยบพิจิตราที่หลังจากก่อนหน้านี้แววว่าจะมีข่าวดีหลายต่อหลายครั้งแถมงานแต่งยังเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนหลายคนที่เฝ้ารอลุ้นชักจะอ่อนใจแต่ในที่สุดก็ทำเอาแฟนคลับกองเชียร์เฮลั่นหลังทั้งคู่ออกมาประกาศปีนี้แต่งชัวร์ซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงเตรียมเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวและจะควงแขนการวิวาหวานปลายปีนี้ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักมาราธอนที่ประคับประคองความรักกันมายาวนานจนถึงฝั่งฝันได้สำเร็จและก็เชื่อเลยว่าอีกไม่นานนี้คงจะมีข่าวดีของคู่อื่นๆตามมาแน่นอนค่ะค่ะก็หลายคู่นะคะที่เราลุ้นกันอยู่ว่าจะให้แต่งงานบางคู่ก็ลุ้นไม่ขึ้นแล้วพอออกมาประกาศว่าเลิกกันแล้วคือพี่แอนทองประสมนี่ลุ้นหนักมากลุ้นมายาวนาน16ปีค่ะพี่แอนบอกว่าพร้อมแล้วด้วยนะใช่อ่ะก็ต้องรอลุ้นว่าเมื่อไหร่เพราะตอนนี้หุ่นพี่แอนก็ดีแล้วก็ธุรกิจพี่แอนอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นผู้จัดละครเลยที่ประสบความสำเร็จแล้วรอลุ้นนะคะว่าอยากเห็นงานแต่งของพี่แอนเหลือเกินค่ะ